vivo S1 vs vivo V15 เอาเลยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับนะฮะกลับเข้ามาสู่รายการ Success Tech ที่เช่นเคยนะครับผมและคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กับการแนะนำการเลือกซื้อมือถือที่เช่นเคยนะครับผมกับการ VS to telephone นั่นเองนะฮะก็สำหรับ2รุ่นที่เราจะนำมา VS กันก็คือตัว vivo S1 นะครับผมแล้วก็ vivo V15 นั่นเองนะฮะซึ่งตัว S1 เนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อไม่นานมานี้นะผมในราคา 8,999 บาทส่วนตัว vivo V15 เนี่ยตอนที่เปิดตัวเนี่ยราคาก็ถือว่าสูงใช่ย่อยเลยทีเดียวนะผมแต่ตอนนี้เนี่ยถือว่าลดราคาลงมาน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะผมอยู่เพียงแค่ประมาณ 8,000 จนถึง 9,000 ถึง 10,000 กว่าบาทนั่นเองนะฮะถือว่าเรทราคาถือว่าใกล้เคียงกันแล้วก็สเปคถือว่าน่าสนใจใกล้ๆเคียงกันเลยทีเดียวนะครับทีนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนนะครับว่าจะเลือกซื้อเป็นตัวไหนดีระหว่างตัวนี้กับตัวนั้นนะฮะเอาเป็นว่านะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันแล้วกันเนาะว่าตัวไหนมีจุดเด่นยังไงตัวไหนมีจุดด้อยมีจุดสังเกตยังไงแล้วกันเนาะครับผมเอาเป็นว่าไปดูกันเลยครับ Let's goเรามาเริ่มต้นที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่านะผมกับเรื่องของหน้าจอแล้วก็การดีไซน์นะครับก็แน่นอนครับว่าทั้ง2รุ่นนี้ก็เป็นมือถือแบรนด์เดียวกันแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยถ้าสมมุติเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายหรอกฮะแต่ถ้าจะซื้อเอาให้คุ้มเลยเนี่ยก็แนะนำตามที่คุณผู้ชมใช้งานแล้วกันเนาะบางคนใช้งานเล่นเกมบางคนใช้งานทั่วไปบางคนใช้งานถ่ายรูปอะไรแบบนี้ผมก็จะแนะนำเท่าที่ผมแนะนำได้แล้วกันนะครับก็สำหรับเรื่องหน้าจอนะผมตัว vivo S1 เนี่ยจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.38 นิ้วส่วนตัว V15 เนี่ยให้หน้าจอมาถึง 6.53 นิ้วเลยนะครับก็ถือว่าใหญ่แตกต่างกันเลยทีเดียวนะฮะความใหญ่ของหน้าจอเนี่ยมันก็แล้วแต่คนชอบนะผมส่วนความละเอียดหน้าจอหรือชนิดหน้าจอที่เลือกใช้เนี่ยตัว S1 เนี่ยจะดีกว่าเพราะว่าเลือกใช้เป็นซุปเปอร์อะโมเลดเลยนะครับผมก็แน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าคมชัดนะผมใช้งานกลางแจ้งได้ดีแล้วก็เวลาเราเล่นเกมดูหนังดู YouTube ดู Netflix เนี่ยเต็มตาแล้วก็ครบอรรถรสแน่นอนฮะแต่ทางฝั่งของ vivo V15 เนี่ยยังเป็นตัว IPS LCD เหมือนเดิมมันก็เลยดูแบบอาจจะสู้ vivoS1 ไม่ได้ในส่วนของเรื่องของตรงนี้นะครับส่วนความละเอียดก็เหมือนกันเลยนะผมก็คือ Full HD Plus แต่ว่าสำหรับตัว vivo V15 เนี่ยยังเสริมตัวกระจก Gorilla Glass 5มาด้วยนะครับซึ่งทำให้มือถือเวลามันตกเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกมากแล้วก็มันทำให้มือถือคงทนและก็แข็งแรงนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีสิ่งที่มันแตกต่างกันอีกอย่างนึงที่ถือได้เลยนะครับว่าเห็นได้ชัดมากๆเลยทีเดียวนะครับผมก็คือเรื่องของการดีไซน์นะฮะเพราะว่า vivo S1 เนี่ยยังเป็นการดีไซน์แบบมีติ่งบนหน้าจอก็ทำให้รบกวนสายตาเล็กๆน้อยๆหากคนที่ไม่ได้ชอบนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ติอะไรมากเนี่ยก็แนะนำด้วยนะครับเพราะว่ามีสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอด้วยนะผมแต่ทางฝั่งของ vivo V15 เนี่ยจะเป็นการดีไซน์ที่ไม่มีอะไรมารบกวนสายตาเลยนะผมเพราะว่าจะเป็นกล้องป๊อปอัพขึ้นมานั่นเองนะครับทำให้หน้าจอมันดูเต็มตามากยิ่งขึ้นใช้งานได้เต็มตามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะแต่ก็จะมีสแกนลายนิ้วมือด้านหลังนั่นเองนะผมก็ทำให้ดูไม่ทันสมัยเล็กน้อยนะฮะแต่เอาจริงๆเรื่องการดีไซน์มันก็แล้วแต่คนชอบนะผมอย่างเช่นฝาหลังเนี่ยก็ถือว่าสวยแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะสำหรับvivo 2ตัวนี้เราดูภายนอกไปเรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะครับว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยมันแตกต่างอะไรกันบ้างแล้วก็น่าสนใจยังไงกันบ้างนะฮะสำหรับตัว vivo S1 เนี่ยจะมาพร้อมกับ Android version 9.0 พายแล้วก็ครอบทับด้วย Fun Touch 9ก็จะเหมือนกันกับตัว vivo V15 เลยนะครับส่วน CPU เนี่ยจะแตกต่างกันนะครับผมเพราะว่าตัว vivo S1 เนี่ยจะมาพร้อมกับ CPU เป็น MediaTek Helio P65 นะผม Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.0 กิกะเฮิรตซ์และเลือกใช้ GPU เป็น Mali G52 แต่สำหรับตัว V15 เนี่ยจะดูดีขึ้นมาหน่อยกับ MediaTek Helio P70 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์และใช้ GPU เป็น Mali G72 MP3 ก็แน่นอนนะครับว่าตัว P70 เนี่ยมันก็เร็วกว่าแน่นอนครับผมในเรื่องของการเล่นเกมในเรื่องของการใช้งานต่างๆนะผมแต่ถามว่าเอาจริงๆเนี่ยมันแตกต่างอะไรกันมากไหมผมก็รู้สึกได้เลยว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากกราฟิกต่างๆหรือ GPU ต่างๆที่ให้มาก็ถือว่าคล้ายๆกันเลยนะฮะแถมตัว P65 เนี่ยมันอาจจะดูดีกว่าหน่อยตรงที่มันเป็นแรมใหม่เป็นรองใหม่นะผมทำให้เครื่องมันเร็วขึ้นกว่าตัว P70 ก็ได้นะครับคุณผู้ชมก็ลองเข้าไปจับกันดูนะครับผมที่ศูนย์ vivo กันได้เลยนะผมแล้วก็เอามาลองเปรียบเทียบกันดูได้เลยนะฮะตามความคิดของผมเนี่ยผมก็ถือว่าแนะนำทั้ง2รุ่นเลยนะผมหากคุณผู้ชมจะซื้อไว้เล่นเกมหรือซื้อไว้ใช้งานทั่วๆไปนะครับส่วนเรื่องรอมก็จะเหมือนกันเลยนะผมก็คือ128 GB ส่วนแรม
ตัว S1 เนี่ยจะให้มาเพียงแค่4 GB ส่วนตัว V15 เนี่ยจะให้มาถึง6 GB เลยนะครับใครที่อยากได้แรมเยอะๆหน่อยเปิดแท็บหลายๆแท็บหน่อยเนี่ยก็แนะนำตัว V15 ไปเลยนะครับมาดูในฝั่งของเรื่องกล้องกันบ้างนะผมว่ามันแตกต่างอะไรกันบ้างนะฮะสำหรับเรื่องกล้องหลังเนี่ยก็เหมือนกันเลยก็คือกล้องหลัง3ตัวนะผมแต่จะแตกต่างกันตรงความละเอียดนั่นเองนะฮะเพราะว่าตัว S1 เนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องหลังความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะผมเป็นกล้องเลนส์ไวด์ด้วยนะฮะบวกมาด้วยกับ8ล้านพิกเซลเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์และอีก5ล้านพิกเซลเป็นเซนเซอร์และชัตเตอร์ส่วน Vivo V15 เนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องหลังความละเอียดถึง24ล้านพิกเซลนะครับรูปแสงจะอยู่ที่ F1.8 แล้วก็บวกมาด้วยกับเลนส์อัลตร้าไวด์อีก8ล้านพิกเซลแล้วก็เซนเซอร์และชัตเตอร์อีก5ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับความละเอียดของกล้องเนี่ยก็ถือว่าแตกต่างกันพอสมควรเลยนะฮะแต่ตัว S1 เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้นะผมแต่ทางฝั่งของ Vivo V15 เนี่ยไม่สามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้นั่นเองนะฮะแต่สำหรับเรื่องกล้องหน้าเนี่ยต้องบอกได้เลยนะฮะว่าเอาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะผมแตกต่างกันตรงป๊อปอัพและก็ไม่ป๊อปอัพเท่านั้นเองฮะแต่สำหรับเรื่องความละเอียดก็เหมือนกันเลยนะผมก็คือ32ล้านพิกเซลรูปแสงอยู่ที่ F2.0 แล้วแต่คนชอบแล้วกันเนาะบางคนชอบป๊อปอัพบางคนไม่ชอบป๊อปอัพนั่นเองนะฮะส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมก็แน่นอนฮะว่าทั้ง2รุ่นนี้ก็แตกต่างกันพอสมควรเลยนะฮะเพราะว่าตัว Vivo S1 เนี่ยจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ถึง 4,500 มิลลิแอมเลยทีเดียวครับแต่ทางฝั่งของ Vivo V15 เนี่ยจะให้มาเพียงแค่ 4,000 มิลลิแอมนั่นเองนะครับดูรวมๆแล้วเนี่ยก็แน่นอนฮะว่าทั้ง2รุ่นนี้ก็มีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันบางตัวก็กล้องดีบางตัวก็กล้องไม่ดีบางตัว CPU ดีบางตัว CPU ไม่ดีนั่นเองนะฮะบางตัวแบตอึดบางตัวแบตไม่อึดนั่นเองนะฮะจริงๆมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากหรอกฮะเพราะว่าก็เป็นแบรนด์เดียวกันมันก็จะขึ้นอยู่กับผู้ชมแล้วแหละฮะว่าจะเลือกซื้อเป็นตัวไหนนะครับผมก็ไม่แนะนำเท่าที่ผมสามารถแนะนำได้นะฮะส่วนในเรื่องของราคาก็อย่างที่บอกผมก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากๆเพราะว่าตัว Vivo S1 เนี่ยเปิดตัวมาในราคาเพียงแค่ 8,999 บาทส่วนทางฝั่งของ Vivo V15 เนี่ยถ้าเป็นราคาศูนย์ก็จะอยู่ที่ 19,999 บาทแต่ถ้าเป็นราคากลางๆที่ราคาสามารถซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปหรือร้านค้าทั่วไปที่มันลดราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 8,990 บาท 8,000 กว่าบาทนะผมหรือประมาณสัก 9,200 กว่าบาทนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่านะผมในคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมขอบคุณผู้ชมมากๆเลยนะผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้จนถึงวินาทีนี้นะผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าผมหากเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe นะผมและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆได้เลยนะครับผมแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้าผม See you again ทุกคนครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย